ัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซีเน่ก็อยู่ที่ร้านเจ1แซ่บตามปากนะคะหลังจากที่เดินเดินเล่นซื้อของนะคะถนนคนเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็มาแวะที่ร้านเจ1ทุกคนลูกค้านางก็คือยังเยอะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังคงแบบจัดของหน้าทาแล้วก็สะอาดสะอ้านเดี๋ยววันนี้ก็จะมาถ่ายเจ1ให้ดูนะคะหลังจากที่ไม่ได้มานานเลยหลายเดือนเนาะก็หลายๆคนก็อาจจะอยากดูนะคะเจ1แซ่บตำปากเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายให้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ชีเน่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าวันนี้วัตถุดิบเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนมากันเลยจ้าไข่ปูค่ะปลาแซลมอนค่ะทุกคนปูจืดนะคะกุ้งสดจ้าตัวใหญ่ๆกันเลยทางด้านนี้เป็นปูม้าค่ะตามด้วยไข่ปลาทุกคนนี่ไข่ปลาแบบว่ากัดแล้วก็คือแตกในปากเลยนะอร่อยอร่อยหอยแครงค่ะกุ้งนึ่งค่ะหมึกไข่ค่ะไข่แมงดานะคะแล้วก็หมูยอค่ะดุนใหญ่ๆตอนนี้นะคะก็มาดูนะคะเจงเงาะนะคะเห็นไหมเงาะอุ้ยน่ากินเนาะกำลังน่ากินเลยแม่เอาดีๆเงาะหรือคนเงาะสิแม่ลูกค้านางเยอะนะมาถึงก็จดที่คนสวยเลยนะคะมีพนักงานต้อนรับนะคะสาวสวยอยู่ทางด้านนี้โอ้ทางด้านนี้ก็เป็นพนักงานแพ็คนี่ลูกนางขยันมากอันนี้ก็คือเป็นลูกของเจ1เลยนะคะเจ1เขามีลูกนะคะทุกคนลูกน่ารักเนาะช่วยอันนั้นก็คืออันนั้นก็คือเมียเจ1นะคะเอาเหรอแม่เราไม่ได้เจอกันหลายเดือนเลยเนาะนี่แล้วก็แขนหักไปอีก1เดือนนะคะไข่เข้ามาก็ดีขึ้นประมาณ 70% แล้วค่ะแม่พอขับรถได้กลับไม่ต้องเร็วมากเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามนะคะช่องอะไรด้วยของแม่ช่องเจ1แซ่บตามปาก Channel แล้วก็ช่องซีเน่ Channel นะคะเมนูอะไรคะแม่อันนี้ปูม้ากุ้งสดค่ะยำปูม้ากุ้งสดนะคะปูแบบมันเหลืองอ่อยมากนี่กี่ตัวคะแม่1ตัวกับกุ้ง5ตัวค่ะ1ตัวกับกุ้ง5ตัวกุ้งนี่หลายๆคนแม่เอากุ้งมาชูแบบนี้นิดหน่อยหลายๆคนบอกว่าเจ1อ่ะไม่ได้เอาแบบว่าอะไรนะเค้าเรียกว่าขี้กุ้งออกแต่จริงๆอ่ะเอาด้านหลังค่ะเจ1เอาขี้กุ้งออกแล้วนะนางแบบว่าใช้อะไรนะแม่ที่ที่ลูกชายแม่ทําด้วยอ่ะแล้วก็ตัดเนื้อค่ะแบบแงะขี้กุ้งมันออกมานะแม่เนาะก็คือกุ้งที่ร้านนะทุกคนก็คือเขาแงะขี้กุ้งแล้วเทคนิคของลูกค้าอะไรลูกก็เรียกอะไรนะลูกค้าที่จะทำทานที่บ้านทำเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นอะไรเงี้ยได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องแกะกุ้งสามารถไปดูเทคนิคการแกะกุ้งนะคะเอาออกเรียกขี้กุ้งออกได้ที่ช่องเจ1แซ่บตามปากนะคะเข้าไปเลยค่ะวิธีทำขี้กุ้งค่ะพริกนะคะเผ็ดไหมคะอันนี้ต้องถามพี่เน่อันนี้อะไรเนี่ยแม่อันนี้น้ำปลาอันนี้น้ำตาลค่ะน้ำตาลเมื่อกี้น้ำปลานะคะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวที่นี่มะนาวสดนะคะทุกคนมะนาวคั้นสดมะนาวคั้นสดต้องบอกว่ามะนาวสดคั้นมะนาวสดเอามาคั้นนี่มีข้าวโพดไม่หอมเป็นข้าวโพดนะคะนานมากเลยเนาะตั้งแต่มารอบใช่ข้าวโพดคือนางให้1ฝักเลยนะคะจุกจุกผักชีค่ะแล้วนี่ลูกชายก็จะเป็นคนแพ็คนะคะน่ารักนางช่วยกันต่อไปเมนูอะไรคะแม่แซลมอนข้าวโพดปลายำแซลมอนข้าวโพดปลานะคะแซลมอนที่นี่ก็คือแลกกันสดๆเลยเนาะได้เด็กๆแซลมอนก็จะหั่นเป็นแบบลูกเต๋านะคะแบบนี้นะคะ
ยำแซลมอนราคาเท่าไหร่แม่150 บาทค่ะทุกคนพริกค่ะน้ำปลาร้าสูตรยิ้มม่อมน้ำปลาแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะมะนาวค่ะมะนาวเผาค่ะแล้วก็ข้าวโพดนะคะข้าวโพดเราใส่1ฝักเลยนะแม่เนาะก็เป็นรวมนะคะถ้าเป็นรวมเซตใหญ่ก็จะให้แล้วแต่มันก็แบบหอมมีมากมีน้อยมีหลายอย่างแล้วก็ตัวอะไรต่างๆราดลงไปเนี่ยดูสิแม่นี่ทุกคนน่ากินเนาะนี่เสร็จพนักงานแพ็คอีกด้านหลังค่ะ10 บาทส่วนด้านนี้พนักงานต้อนรับสวัสดีกล้องก่อนลูกเร็วเขินเขินอันนี้เป็นพนักงานต้อนรับทางร้านนะคะขอสั่งอะไรไว้สั่งตัว108จ้าได้เอา2ตัวหายากไงเอาตัวใหญ่ๆให้คุณพี่เขาเลยน้ำปูกระเด็นแบบปังแต่เนื้อสดพริกนะเนื้อสดค่ะทางตูค่ะอยากให้ได้ไข่มีไหมมีไข่แม่ไม่ลองดูดิใช่ติ๊กนี่ยกมาดูสิอดกล้องหน่อยนี่โอ้หน้านี้ไข่เยอะปูนางคือแบบใช้ปูแบบปูเป็นๆนะทุกคนแล้วก็มันน็อกนะแล้วนางก็จะเลือกแบบปูตัวเมียมาให้มีไข่ด้วยนี่คะเขากันแต่ว่าเราจะเลือกมาแบบว่าให้เน้นไข่เยอะๆหน่อยปลาค่ะใส่พริกไปแล้วนะคะน้ำปลาน้ำเชื่อมน้ำมะนาวผูกเขาค่ะมะม่วงอย่างเดียวแม่โอ้ดูสีสันใส่มะม่วงอย่างเดียวก็คือจะเพิ่มหวานนิดนึงใช่ไหมนี่มะม่วงค่ะใส่แบบไม่อั้นเลยนะคะมาลึบนี่ทุกคนโอ้เต็มกล่องเลยนะแม่ตัวใหญ่เนาะเสร็จแล้วให้ลูกสมุนด้านหลังนะคะหอยแครงนะคะไหลบัวปลาร้ายอดฮิตของที่ร้านเลยนะขายดีเลยใช่ไหมแม่หอยคือจะหมดแล้วนะทุกคนดูปรุงก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าไหลบัวนะคะไหนบัวเจ้าประจำเหมือนเดิมเนาะขาวเจ๊หนึ่งเขาก็จะตัดใส่นะคะใส่กล่องเลยกล่องนี้สามารถเอาไปใส่คงใส่ข้าวนะไปเข้าเว็บได้อีกนะทุกคนแม่ก็ทำมาให้เสร็จหรือเราต้องมาทำอีกอ่ะไม่ต้องค่ะเขาทำมาให้เสร็จเลยเหรอใช่ล้างอะไรให้เราเรียบร้อยขาวสะอาดเนาะพอแค่นั้นแหละเขาก็ล้างมาแล้วรอบเราก็มาล้างเรียบร้อยค่ะกุ้งสุกหมึกไข่นะคะปลาร้าเลยใช่ไหมคะปลาร้าไหมข้าวปลาร้าจากข้าวน่ารักเนาะคนจดคิวค่ะคนแพ็คของคนทำคนเตรียมเขาเรียกว่าวัตถุดิบอยู่ทางด้านหลังนะคะอย่างนั้นไม่เกี่ยวนะคะจะไปตะล้อมผัวเขานะคะอยู่ทางด้านหลังแอบๆอยู่หนูกุ้งสุกค่ะเข้าใกล้ทำไมปล่อยมันเอาไปเขียนเลย250ลูกขอพี่เล็บ250น่ารักนะคะทุกคนนางก็ฝึกให้ลูกนางมาช่วยงานตั้งแต่เด็กๆเนาะนางก็จะแบบมาช่วยตลอดเลยเลิกเรียนก็มานะคะหมึกไข่ค่ะ
ไข่แน่นมากกุ้งสุกหมึกไข่ราคาเท่าไหร่แม่มีนี่ด้วยค่ะอุ้ยไข่ปลาคือแบบแม่ลวกไข่ปลาเป็นนะนี่นี่ไข่ปลาค่ะพริกนะคะอันนี้ไม่ใส่ปลาร้านะแม่เนาะพี่รอก็ได้รอนั่งเสือข้างหลังก็ได้นะจ๊ะอ๋อมีเสือรอนวดด้วยข้างหลังนะคะสำหรับชาที่รอมีน่ากินมากทุกคนโอ้ข้าวโพดจ้าแม่ข้าวโพดวันกี่โลน่ะ25-30 กิโลเพราะมันยังมีผลไม้หลายตัวด้วยอะค่ะแล้วก็มะม่วงอีกหอมใหญ่ค่ะไข่ปลานะคะเมนูนี้250 บาทจ้า250 บาทนะคะทุกคนดูฉ่ำมากเก็บไว้เลยลูก250ที่เกณฑ์ที่ไหนแม่อะไรอ่ะหุยหมูยอใหญ่มากทุกคนอันนี้เป็นขนมจีนค่ะกำไม่มิดเลยอ่ะซิกเนเจอร์อีก1อย่างคือยำขนมจีนนะคะร้านเจ1โอ้โหหมูยอค่ะนี่ยำขนมจีนนะคะมีกุ้งมีหมูยอมีถั่วพูนะคะอืมใส่ถั่วพูลงไปจ้าราชินีนิดหน่อยแล้วก็มีนี่ด้วยไหลบัวนะคะบ้านนี้เขาชอบข้าวโพดอ๋อจริงเหรอเยี่ยมขนมจีนใส่ข้าวโพดด้วยใช่ไหมอันนี้เขารีมิกซ์เองเขาชอบใช่ไหมใส่พริกค่ะน้ำปลาน้ำเชื่อมนะคะน้ำมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะดูสีสันซะก่อนจากนั้นใส่ขนมจีนลึบลึบลึบลงไปอย่างนี้ด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปคลุกรอบนึงเนาะรสเฮจ้าโอ้โหทุกคนดูสิน่ากินมากยำขนมจีนค่ะ100 บาทกุ้งสุกหมูยอนะคะไข่ปลา3 ไข่จ้ายำ3 ไข่ราคาเท่าไหร่คะแม่150เท่าไหร่นะ250 250นะคะไข่ปลาไปแล้ว1จากนั้นเป็นไข่แมงดาจ้าแล้วก็หมึกไข่ค่ะยำ3ไข่ผัวแม่ขยันเนาะอยู่ข้างหลังก็ไปนั่งตัดคลิปลงโอ้ทำไมจะได้ผัวแบบนี้บ้างน้ำปลาเข้มข้นมากน้ำปลาน้ำเชื่อมน้ำมะนาวค่ะมีสูตรตวงแล้วนะคะคลุกเคล้าค่ะเรียบร้อยกล่องมาใช่ค่ะมาประจวบแล้วลองให้ครบทุกร้านไหลบัวนะคะใช่ค่ะต่อไปเป็นไหลบัวยำแซ่บแบบจะมีหลายเจ้าไหลบัวค่ะลึกปึ๊บกล่องใหญ่อีกแล้วนะคะทุกคนสังเกตได้ถ้าราคาแบบว่า200ราคา100กว่าบาทจะได้กล่องใหญ่นะคะหรือว่าถ้าปู2ตัวใส่ไม่หมดก็จะเป็นกล่องใหญ่นะคะสังเกตได้นางดูขาวขึ้นสวยขึ้นนี่แม่ดูสิโอ้โหนี่
น่ากินมากผักชีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาถ่ายให้ดูแล้วนะคะสำหรับยำเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากนะคะหรือว่าเจ๊เงาะของเรานะคะนางก็จะวุ่นๆนิดนึงนะคะก็ขายดีมากทุกคนเป็นไงบ้างแม่ช่วงนี้ได้เรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆเหรอแม่ไม่ได้หยุดพักเลยนะเอาแม่ฝากร้านนิดนึงฝากร้านนิดนึงค่ะสำหรับคนที่จะมาหาเจ๊หนึ่งนะคะอยู่จังหวัดประจวบนะคะบางคนไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดประจวบและอำเภอเมืองนะคะอยู่ชายทะเลอ่าวประจวบหรือสะพานสลานวิถีนะคะถนนคนเดินอ่าวประจวบค่ะขายทุกวันไหมแม่ยกเว้นวันจันทร์ค่ะหยุดวันจันทร์นะคะแล้วก็ขายช่วงกี่โมงกี่โมงแม่วันธรรมดานะคะ4โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะถ้าวันศุกร์เสาร์3โมงบ่าย3โมงเย็นนะคะถึง3ทุ่มครึ่งค่ะอ่ะทุกคนก็ก่อนจะมาหรือยังไงก็โทรมาสอบถามได้ก่อนเนาะแม่นอที่เบอร์ด้านล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่หนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวให้นางยำก่อนทุกคนบ๊ายบายค่ะดีค่ะบ๊ายบายค่ะกำลังวุ่น